ธุรกิจในโลกดิจิตอลนี้นะครับต้องมีการปรับเปลี่ยนหลายด้านทีเดียวละครับให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปถ้าคุณไม่เปลี่ยนตอนนี้ในอนาคตคู่แข่งคุณเปลี่ยนก่อนก็จะทำให้รับมือได้ยากนะครับ True Corporation นะครับมีการให้ความช่วยเหลือแล้วก็ความร่วมมือนะครับที่มีเข้ามาให้กับลูกค้าในกลุ่ม True อย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับเพื่อที่จะทำให้เราสามารถปรับตัวให้ทันกับยุคดิจิตอลนี้ติดตามในสกู๊ปพิเศษชิ้นนี้ครับท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิตอลที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหลายธุรกิจเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วแต่อีกหลายธุรกิจถูกดิสรัปเพราะปรับตัวไม่ทันและต้องปิดตัวลงดังนั้นจะทำอย่างไรให้การทำธุรกิจเกิดความยั่งยืนได้ในยุคนี้กลุ่ม True โดย True Business จึงจัดงานสัมมนาใหญ่แห่งปีเพื่อธุรกิจไทย True Business Forum 2018ต่อเนื่องเป็นปีที่5ภายใต้แนวคิด The Digital Future to Sustainability โลกดิจิทัลแห่งอนาคตสู่ธุรกิจที่ยั่งยืนโดยนายสุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเราจัดมาเป็นปีที่5แล้วนะครับก็คือต้องการเปิดโอกาสนะครับให้กับนักธุรกิจไทยนะครับมีโอกาสได้เข้ามาเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆจากผู้เชี่ยวชาญจากท่านรัฐมนตรีเองอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนำแนวคิดเนี่ยไปพัฒนาธุรกิจตัวเองได้นะครับนอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษและเวทีเสวนาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์รวมถึงเทรนด์เทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันอย่าง Big Data AI และอื่นๆอีกทั้งภายในงานยังมีการจัดบูธแสดงนวัตกรรมโชว์สุดยอดเทคโนโลยีล้ำสมัยและโซลูชันต่างๆที่จะช่วยบริหารจัดการธุรกิจได้แบบครบวงจรเรามีโซลูชันมาโชว์เยอะมากเลยนะครับตั้งแต่สมาร์ทรีเทลนะครับสมาร์ทรีสอร์ทนะครับสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทั้งหลายเลยนะครับรวมถึงสมาร์ทโลจิสติกทั้งหลายสมาร์ททรานสปอร์เทชันเนี่ยนะครับถ้ามาในงานก็จะได้ไอเดียได้ความรู้ว่าเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีพวกนี้ไปใช้อย่างไรเพราะเรามีตัวอย่างให้ดูเลยนะครับรวมถึงถ้าเกิดท่านเป็นนักธุรกิจเนี่ยถ้ายังมีข้อสงสัยหรือยังไม่แน่ใจว่าเราจะต้องการนำเทคโนโลยีไปช่วยในทำธุรกิจของท่านอย่างไรเนี่ยติดต่อ True Business ได้เลยนะครับเรายินดีที่เป็นเพื่อนคู่คิดให้นะครับสามารถให้คำแนะนำได้นะครับว่าธุรกิจของท่านจะควรจะนำเทคโนโลยีแบบไหนโซลูชันแบบไหนเนี่ยไปใช้นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจของท่านครับตัวสมาร์ทรีเทลใช่ไหมครับก็มีการเอา Data Analytics เนี่ยไปใช้นะครับทำให้เราทราบว่าแอเรียตรงไหนนะครับมีฟูดพริ้นท์เยอะนะครับซึ่งข้อมูลพวกนี้มีประโยชน์นะครับหรือว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเปิดร้านค้าใช่ไหมครับเราสามารถใช้สมาร์ทพอสของเรานะครับเราพอเซตตั้งค่าไว้เลยว่าถ้าสินค้าตัวนี้ต่ำกว่าเมื่อไหร่ให้สามารถอัตโนมัติสั่งของไปที่แมคโครซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของทรูของ CP ได้เลยแล้วเขาก็จะส่งมาให้ถึงบ้านทั้งนี้การจัดงาน True Business Forum 2018จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถนำแนวคิดและนวัตกรรมไปปรับใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่ายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและประเทศไปสู่ Thailand 4.0 และเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการไทยสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนในยุคดิจิตอลนะครับคุณผู้ชมครับเราต้องเริ่มที่จะปรับเปลี่ยนอย่างน้อยก็เริ่มที่ตัวเราเองก่อนนะครับเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจของเรานั้นอยู่รอดได้ในอนาคตนะครับ